ไปมูสัปดาห์นี้เปิดวัดบางนมโควัดดังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศไทยส่องเบอร์โทรศัพท์จากแฟนในการตามไปมูแมนเมจิเชียนจะหยิบเบอร์ของคุณมาทำนายหรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการตามไปมูสนับสนุนโดย Trilagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trilagina สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตามไปมูเรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปค้นหาถึงต้นกำเนิดของความเชื่อและความศรัทธาจากสถานที่จริงและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นี่ก่อนเลยครับวัดบางนมโคครับผมเขาบอกว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีพุทธคุณนะครับและมีพลังของความเมตตามหานิยมอยู่เยอะมากครับหลายคนนะครับพอมาที่วัดบางนมโคเนี่ยจะรู้จักเลยก็คือหลวงพ่อปานนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของเมืองไทยเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตามล่าหาความเชื่อนี้กันตามไปมูกับแมนเลยครับวัดบางนมโคตั้งอยู่ในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือเป็นอีกวัดที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนทั่วประเทศและด้วยความเมตตาของหลวงพ่อปานโสนันโทเกจิอาจารย์ดังของเมืองอยุธยาพระสงฆ์ผู้มีความรู้รอบด้านทั้งพระธรรมกรรมฐานการแพทย์โบราณการสร้างพระไปจนถึงการสร้างเกราะยันแม้ท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่พ.ศ. 2481แต่ความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อปานและวัดบางนมโคแห่งนี้ไม่เคยเสื่อมหายไปตามกาลเวลาเลยและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพระสมพรจิตตธรรมโมครับกราบนมัสการครับเจริญพรหลวงพี่ครับวัดบางนมโคแห่งนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและทำให้คนเนี่ยแห่เข้ามาขอพรกราบไหว้กันเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะวัดนี้มีหลวงพ่อปานที่เป็นเจ้าวาดเป็นพระที่ถือว่าเป็นเกจิครับดังในยุคนั้นโดยที่ปู่จะเก่งด้านรักษาโรคแล้วก็เป็นผู้ก่อสร้างบูรณะต่างๆหลายที่แล้วก็จะมีเรื่องวัตถุมงคลของปู่ที่โด่งดังมาทุกวันนี้ก็คือท่านก็จะเก่งในเรื่องของการก่อสร้างใช่ไหมครับก่อโรคก่อสร้างก่อสร้างเนี่ยตับหนึ่งนะสร้างมานี่ร่วมสร้างมาต่างๆสมัยก่อนใน47วัดเขาบอกว่าบวชแห่งนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยพิเศษยังไงครับบวชแห่งนี้พิเศษคือมี2ชั้นครับมีชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินนี่มีความแปลกคือหลวงปู่ได้ทำเป็นภาพนรกสวรรค์ไว้ข้างบนคือสวรรค์นี่อันนี้เมืองมนุษย์แล้วก็ข้างล่างเป็นนรกครับคือถ้าเกิดมาบวชแห่งนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ลงไปข้างล่างนี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราลงไปดูข้างล่างกันไหมครับพาโยมลงไปดูเดี๋ยวให้หลวงพี่นำเลยได้ในนี้คือนรกใช่นรกก็จะมีแบบว่าปูนปั้นเยอะแยะมากมายเลยเห็นถึงการถูกทรมานในการแบบทำบาปต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแล้ววิธีการสะเดาะเคราะห์เนี่ยต้องไปยังไงตรงไหนครับเดินตามทางเรื่อยๆนี่คือช่องที่โยมมาลอดสะเดาะเคราะห์กันอ๋อตรงนี้เหรอครับใช่แล้วเข้าไปในนี้เหรอครับใช่ตามกลางวันโยมเกิดวันอะไรเกิดวันเสาร์10รอบวันเสาร์แค่10รอบอธิษฐานเลยกันให้ใจไว้ก่อนนะอธิษฐานก่อนนอกจากความไม่ธรรมดาของการสร้างโบสถ์2ชั้นที่แบ่งเป็นนรกกับสวรรค์แล้วยังมีอีก1จุดของวัดบางนมโคแห่งนี้ที่ทุกคนจะต้องมาสักการะนั่นก็คือเจดีย์หลวงพ่อปานซึ่งหลวงพ่อปานได้บูรณะเจดีย์เก่าสมัยอยุธยาแห่งนี้ขึ้นมาโดยภายในเจดีย์นั้นมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ด้วยกุฏิหลวงพ่อปานที่ยังคงไว้ซึ่งข้าวของเครื่องใช้ของท่านและมนดบหลวงพ่อปานจุดสำคัญที่ประชาชนนั้นมากราบไหว้ขอพรรูปหล่อของหลวงพ่อปานกันอย่างไม่ขาดสายและที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือกุฏิของหลวงพ่อปานกุฏิของหลวงพ่อนี่เพิ่งบูรณะใหม่เมื่อประมาณ5ปีเก่าเสื่อมโทรมไปแต่ก็ยังคงสภาพอยู่
ตรงนี้คือที่ทุกๆคนสามารถเข้ามากราบไหว้ได้ถูกไหมครับที่บอกว่ามาขอพรขอเรื่องการค้าขอเรื่องสุขภาพก็จะมาตรงนี้หมดเลยขอทุกจุดโยมครับผมแล้วที่นี่ก็มีแบบว่าเป็นคาถาเกี่ยวกับการค้าขายของหลวงพ่อปานด้วยถูกไหมครับใช่ก็จะมีคาถาของปู่ที่ใช้ในการค้าขายคนใหญ่จะใช้ท่องและค้าขายดีเคยมีแบบเคสหนักๆแบบว่าขายดีหนักๆเลยไหมครับมีหลายคนโยมรู้จักกันนะจากคนไม่มีอะไรเลยเนี่ยจนร่ำรวยคาถาท่องยาวไหมครับยาวไหมครับไม่ยาวยังพุทธมะอุนะโมทายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมท่องสามจบเดี๋ยวผมขอกราบไหว้หลวงพ่อปานตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะให้หลวงพี่นะครับพาไปดูวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อปานนะครับที่บอกว่าโอ้โหแต่ละชิ้นเนี่ยบางทีมูลค่าเป็นหลักล้านเลยช่วงหน้านะครับใครอยากจะตามหาของดีนะครับของหลวงพ่อปานนะครับต้องห้ามพลาดเลยครับสนับสนุนโดยคอลลาเคนโกพลัส 4K AMPM ขนมสูฟเฟ่แพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มณฑปนะครับเขาบอกว่ามณฑปนี้นะครับจะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อปานอันนี้คือใครเป็นคนสร้างที่นี่มาครับรูปเหมือนนี้หลวงพ่อสีลิงดำครับเป็นผู้สร้างของปู่เตียเสร็จก็พอเผาสังขารเสร็จก็สร้างรูปหล่อขึ้นมาครับผมมาถึงวัตถุมงคลกันดีกว่าครับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรที่แบบหลายๆคนสนใจกันบ้างครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยจะสร้างด้วยเนื้อดินเผาครับมีทั้งหมด6พิมพ์6พิมพ์นี้มีอะไรบ้างก็จะมีไก่คุดหนุมานเม่นนกปลาต่างกันยังไงครับในใบที่หลวงปู่เขียนไว้ไม่ต่างกันนะวิธีการใช้แต่คนเราก็จะมาแยกกันไก่ทำมาหากินพุทธข้าราชการหนุมานอำนาจปลาค้าขายเม่นคุ้มภัยครับอันนี้คือรุ่นใหม่ของที่วัดสร้างแต่นี้อันนี้คือพระพิมพ์นิยมของปู่ครับที่มีมูลค่ามหาศาลมากเลยนะตอนนี้นี่เรียกไก่หางพวงครับมูลค่าถ้าจะสวยก็เป็นล้านสร้างปี2460ปู่จะสร้างพระมา2รุ่นปี2450กับ2460อันนี้กิเม่นองค์นี้พุทธคุณยังไงครับก็ทางความเชื่อก็ป้องกันคุณไสเวลาเดินทางเข้าป่าเงี้ยให้พกเม่นไว้ครับผมแล้วคนที่เขาบูชาไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาแบบเห็นแบบพลังความศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเชื่อในองค์ปู่คือว่าห้อยแล้วคุ้มครองคุ้มภัยดีองค์ที่แบบเป็นยอดนิยมเนี่ยนะครับในเรื่องของมวลสารเนี่ยมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างและทำพิธียากไหมพระของปู่ก็จะเป็นดินพระเนื้อดินนะสมัยก่อนเขาเรียกใช้ดินขุยปูในการทำพระของปู่ใช้ชาวบ้านมาเก็บดินมาเพื่อมาทำพระเป็นดินขุยปูก็จะละเอียดมากครับพระของปู่มีความพิเศษคือจะมีการขุดผงพุทธคุณอยู่ด้านบนองค์พระวิธีการทำผงก็ของปู่จะเขียนยันลงบนกระดานดำพอเขียนเสร็จของปู่ก็จะปาดผงช็อกที่เขียนเนี่ยแล้วมาทำเป็นผงอุปาอีกทีนึงพอทำเสร็จปู่ก็ต้องไปเข้าพิธีในโบสถ์ทำพุทธพิเศษโบสถ์อีกหนึ่งไตรมาสแล้วตอนที่เราปลูกเสกอย่างเงี้ยครับมีเรื่องเล่าไหมครับว่าแบบว่าเฮ้ยมีแบบปฏิหารหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นี่ปฏิหารนึงคือว่าพระมีชีวิตสามารถบินได้สักเต็มโบสถ์เลยสุดท้ายครับอยากให้หลวงพี่ให้ข้อคิดกับผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการตามไปมูอยู่เกี่ยวกับเรื่องของแบบการใช้ชีวิตในเรื่องของการแบบบูชาวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับเอายกตัวอย่างของปู่นะหลวงปู่จะขอให้ญาติโยมเนี่ยถือสิ่ง2ข้อ1ห้ามดื่มสุรากับรักทรัพย์2อย่างเพราะการดื่มสุราเนี่ยมันทำให้เราไปทำความผิดหลายอย่างได้เมื่อเมาแล้วถ้าไม่รักทรัพย์ถ้าไม่ทำก็อึดเดือดร้อนก็คือการดื่มสุราทำให้เราไม่มีสติมีสติก็อาจจะไปทำให้เกิดผิดศีลข้ออื่นต่อไปอีกข้ออื่นต่อได้หลายอย่างเพราะเนี่ยการรักษาศีล2ข้อนี้เป็นพื้นฐานของหลวงปู่ที่ได้บอกเอาไว้ถูกไหมครับก่อนท่านมรณภาพครับผมนั่นคือการปฏิบัติตัวเป็นคนดีแล้วก็ถือศีลให้ได้ใน2ข้อนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณหลวงพี่มากๆเลยนะครับสาธุ
ใครอยากได้รับพุทธคุณใครอยากมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อมากันได้ที่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้และถ้าใครอยากรู้ว่าส่องเบอร์โทรศัพท์ในช่วงหน้าจะเป็นเบอร์ของคุณหรือไม่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดพร้อมคำถามร่วมสนุกรับวัตถุมงคลท้ายรายการด้วยสนับสนุนโดย Trilogina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trilogina และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้เราทุกคนต้องดูแลตัวเองเหมือนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่จะมาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด-19 ไปเจอกับเขากันเลยช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดรุนแรงนะครับผมออกไปไหนนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แมสนะครับล้างมือนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเว้นระยะครับวันนี้ออกมาหาพี่ชายครับมานั่งพูดคุยกันก็ต้องระมัดระวังตัวทั้งตัวผมเองและแขกรับเชิญด้วยนะครับขอต้อนรับพี่โน่ครับสวัสดีครับพี่โน่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สตูบ้านเจ้นะครับผมใช่ครับน่ารักดีนะครับมีแมวด้วยนี่ไงเดี๋ยวนี้บางทีบ้านมีไว้เฉยอยู่กันไม่กี่คนก็ทำให้เกิดประโยชน์ครับผมนะครับก็ทำอย่างนี้ผมว่าน่ารักดีช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดเป็นแบบนี้เนี่ยพี่โน่ต้องออกไปทำงานหรือไปเจอผู้คนมีวิธีการระมัดระวังตัวยังไงบ้างก็เลือกงานรับงานให้น้อยลงไม่สเปะสปะนะครับแต่เวลาทำงานเนี่ยพี่พูดมาตั้งแต่โควิดเข้ามาสมัยแรกๆเคยพูดมาตลอดเวลาว่าต้องคิดก่อนว่าตัวเองเป็นนะครับเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยเราจะระวังเราไม่อยากให้เชื้อที่มีอยู่ในตัวเราไปติดคนอื่นเขาอันนี้มันเป็นสิ่งที่พี่คิดมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่จะระวังตัวเพราะว่าไม่ได้กลัวตัวเองเป็นอะไรแต่ว่ากลัวว่าถ้าเรามีเชื้อแล้วเราไปทำให้คนอื่นติดเราอย่างเงี้ยมันไม่ดีอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวแต่พี่โน่เนี่ยนอกจากระวังตัวเองแล้วเนี่ยในเรื่องของการใส่ใจตัวเองในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณอะไรอย่างงี้ก็ดูแลตลอดใช่ไหมครับเพราะว่าเจอทีไรก็ยังดูวัยรุ่นตลอดไม่ตลอดแต่บอกให้ฟังมันมีพลาดเหมือนกันผู้ชายก็คือผู้ชายปีนี้ผม55นักแสดงรุ่นผมเนี่ยนะหรือรุ่นใกล้ๆกับผมทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นไปตามวัยประกอบกับเราไปทำสวนทำไร่อยู่ต่างจังหวัดด้วยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของเราว่าเราตากแดดเพราะว่าเคยใช้พวกครีมกันแดดแบบชายทะเลครับมาทาหน้าทาตาป้ายหน้าป้ายตาเพื่อกันแดดมันก็ไม่ไหวมันเหนื่อยอ่ะก็โอ้โหไม่ใช้ดีกว่าไม่ใช้ก็พังครับเคยโดนคนทักคุณนีโน่หรือเปล่าเนี่ยบอกครับนีโน่ครับทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่ออันนี้มันปี๊ดสุดแล้วสำหรับนักแสดงนะก็เอ๊ะทำยังไงดีคือตอนนั้นเนี่ยเรากลับมาดูตัวเองริ้วรอยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตินกาล่องปากล่องคางหรือปื้นที่เกิดขึ้นตรงนี้ดำๆขึ้นหมดเลยคราวนี้ก็สรรนะถามเพื่อนว่าคนนู้นคนนี้ใช้อะไรบ้างเพื่อนก็พยายามแนะนำมาเราก็ไปสรรหามาใช้ของแพงที่สุดในกระปุกเกือบหมื่นใช้เป็นเดือนไม่ตอบโจทย์ครับจนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ลพาราดีแล้วก็เฮ้ยเราเคยเจอเขาตอนที่เขาคลอดลูกใหม่ๆผิวเขากล้านมากรูขุมขนเขาก็ใหญ่เปิ้ลไปทำอะไรมาทำไมผิวพรรณดีขนาดนี้เปิ้ลบอกเปิ้ลใช้ทราจีน่าพี่ก็ถามบอกว่าทราจีน่าซื้อได้ไหนเพราะไม่เคยรู้จักเลยเปิ้ลบอกว่าพี่โทรไปที่1577เลยเฮ้ยโทรทัศน์เหรอวะคือพี่เป็นคนไม่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องของที่ขายในโทรทัศน์พี่มีความรู้สึกมันมาแวบเดียวแล้วก็ไปมาแวบเดียวแล้วก็ไปคือมาตีหัวเข้าบ้านแล้วเอาเงินเราไปแล้วดีไม่ดีไม่รู้อะครับปรากฏว่าเปิ้ลบอกพี่เราก็ถามเปิ้ลบอกเฮ้ยจะดีเปิ้ลบอกว่าเขาขายมา9ปีแล้วพี่ในโทรทัศน์อย่างเดียวด้วยไม่ได้มีเคาน์เตอร์มีอะไรที่ไหนวางให้ขายเขาต้องซื้อที่1577อย่างเดียวเอาว่าก็โทรไปที่1577สิ่งที่พี่ได้มาก็คือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้วันแรกที่เปิดใช้คือกลางคืนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดออกมาโอ้โหมันจะเหนอะมั้ยเนี่ยแตะหน้าตัวเองเอ๋หายไปไหนหมดคือซึมเร็วมากทุกอย่างซึมเร็วมากจนคิดว่าเอ๊ะทาแล้วนี่หว่าทำไมมันซึมเร็วขนาดนี้ใช้ไปได้2อาทิตย์ช่างแต่งหน้าทักเลยไปทำอะไรมากับผิวแล้วก็รองพื้นเนี่ยไม่เปลืองเลยเราก็เอ๊ะมาอีลืบนี้แล้ว2อาทิตย์มันเร็วขนาดนี้อ่ะใช้บางตัวเป็นเดือนยังไม่ตอบโจทย์เราเลยจริงครับส่งไปให้เพื่อนเช็คบอกให้มึงเช็คให้กูหน่อยว่ามีอะไรที่มันอันตรายต่อผิวมั้ยกลัวจะมีสเตียรอยด์มีประหลอดมีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเช็คไปเขาบอกว่าใช้ไปเลยไอ้โน่ตั้งแต่นั้นผมใช้มาตลอดในปีที่3แล้วใช้จริงๆนะของผมไม่ถึง2กระปุกครับกระปุกกว่าๆริ้วรอยนะครับที่มันเคยพูดเอาไว้มาตอนต้นว่าหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยโหนกแก้มตรงเนี้ยแลดูจางลงจริงๆ
คือผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องใส่ใจแล้วผมก็ใช้มาตลอดและใช้จนเป็นแบบนี้ผมไม่เคยทำศัลยกรรมผมไม่มีฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์อะไรไม่เคยใช้เลยนี่คือหน้าผมจริงๆนะวันนี้ผมมาพูดก็ไม่ได้ทำให้ผมรวยขึ้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังก็คือ1มันเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ผมยืนยันว่าทรายจีน่าผมใช้จริงและใช้ดีจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้ฟังโปรผมให้ดีนะครับเงินเดือนไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่พร้อมเรื่องเงินก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจเรื่องสถานการณ์ตอนนี้แต่โปรนี้ดีโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนจะจ่ายเดือนไหนก็บอกเขาไปโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @trailergina ผมจะให้แค่200สายเท่านั้นซื้อ1นะครับแถมไปอีก1ไม่พอผมแถมแบบพกพา1นะครับและยังมีเซตอาบน้ำอันนี้หอมจริงๆนะครับอีก1และหน้ากากผ้าของ Trigina รุ่นใหม่แบบที่ผมใส่นี้อีก1 7ชิ้นนี้นะครับในราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้นครับใช้ได้3เดือนนะครับตกวันละ30กว่าบาทปกติเนี่ยเซตอาบน้ำเนี่ยนะครับมีไว้แจกเฉพาะคนสำคัญของบริษัทและก็พรีเซนเตอร์เท่านั้นวันนี้ผมดึงมาให้เพราะว่าผมชอบเหลือเกินที่ฉีดหมอนก่อนนอนเป็นอโรมานะครับครีมอาบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่หรือโลชั่นหอมจริงๆโปรนี้ไม่เคยมีนะครับแจกให้เฉพาะช่วงโควิดนี้เท่านั้นได้เยอะกว่านี้7ชิ้นไม่มีอีกแล้วเอาไปแบบนี้เลยนะครับยังไม่ต้องจ่ายแต่โทรมาจองไว้ก่อนที่1577เพราะว่าโปรแบบนี้ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะครับ LINE ก็ได้ @trigina ซื้อ1นะครับแถม1แถมพกพา1แถมเซตอาบน้ำและหน้ากากผ้านะครับในราคาเพียง 2,990 บาทใช้ได้ตั้ง3เดือนครับครับถือว่าคุ้มมากๆครับปกติแล้วเนี่ยแขกรับเชิญมาเยอะไม่เคยเห็นเซตนี้เลยอันนี้คือแปลกหูแปลกตาแล้วก็เมื่อกี้ดมกลิ่นแล้วคือหอมจริงๆหอมมากนะครับพี่โน่ผมว่า200สายพี่โน่ไม่น่าจะพอเอาไปอีก50สายต้องอย่างนี้ครับเพราะว่า200สายเกือบเต็มแล้วอันนี้เราพูดจริงๆนะครับเพราะว่าคนโทรจองเยอะมากโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @trigina 7ชิ้นนี้นะครับในราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้นครับไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวพี่หมูดีโลกคุณบุ๋มปนัดดาคุณปุ้ยพี่มนวานคุณปานธนพรคุณเจเนฟเฟอร์คิมทุกคนใช้หมดและทุกคนต้องใช้จริงนะฮะไม่จริงเขาไม่กล้ามาพูดแบบนี้ใช้แล้วมันดีจริงถึงออกมาพูดกันโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @trigina สำหรับโปร 2,990 ซึ่งคุณจะได้เซรั่มกระปุกใหญ่1แถม1แถมพกพา1เซตอาบน้ำและหน้ากากผ้า7ชิ้นในราคาเพียง 2,990 บาทใช้ได้3เดือนโทรมาที่1577ส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับครับผมของถึงมือค่อยจ่ายโทรมาที่1577ครับโอ้โหถือว่าโปรที่สุดยอดมากๆวันนี้นะครับผมโทรมาเลยครับที่1577นะครับเพราะว่า250สายที่พี่โน่ให้เนี่ยผมว่าโอ้โหจะหมดแล้วครับจะไม่พอแล้วจะหมดแล้วนะครับรีบเลยนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โน่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับแมนแล้วก็ต้องขอขอบคุณบ้านเจ้สตูดิโอตรงย่านสายไหมด้วยนะครับผมมาถึงช่วงส่องเบอร์โทรศัพท์จากทางบ้านรอให้แฟนรายการนั้นส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณพร้อมเรื่องที่อยากจะรู้มาทางรายการวันนี้จะเป็นเบอร์ของใครไปฟังกันและถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยครับคือช่วงส่องเบอร์โทรทางบ้านครับสำหรับวันนี้นะครับมีผู้โชคดีถึง2ท่านนะครับถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์แรกเลยนะครับ0922645XXX นะครับถามว่าเบอร์นี้ขายของออนไลน์ดีไหมค้าขายจะรุ่งเรืองหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยบอกเลยว่าเบอร์นี้เนี่ยมีตัวเลขการเงินนะครับถึง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเลข2เลข4แล้วก็เลข6ครับเลข2เงินสดเลข4เงินโอนนะครับขายของออนไลน์ต้องโอนแน่นอนต้องมี4แน่ๆนะครับและสุดท้ายคือเลข6ครับเลข6คือเงินสดเงินโอนและเงินเสน่หาครับบอกเลยว่ามีทุกตัวนะครับแต่มีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดทำการค้าขายออนไลน์เนี่ยมันจะมีตัวเลขที่เรียกว่าของค้างสต็อกเยอะนั่นก็คือตัวเลข6กับ7อยู่ด้วยกันเพราะเนี่ยถ้าค้าขายนะครับแบบเป็นคนกลางนะครับเหมือนมีลูกค้าปุ๊บแล้วมีของปั๊บแล้วส่งต่ออีกทีนึงอย่างเงี้ยครับมีลูกค้าเมื่อไหร่แล้วขายของแบบนี้โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับลงทุนนะครับไปเอาของไว้ที่ตัวเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เกิดการค้างสต็อกได้ง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะวิธีการก็คือต้องหลีกเลี่ยงตัวเลข6กับ7อยู่ด้วยกันนะครับสำหรับการค้าขายออนไลน์ครับและอีกอันนึงคือเลข4กับเลข8ห้ามอยู่ด้วยกันเพราะว่าตัวเลขนี้นะครับจะทำให้ลูกค้าเหมือนจะแชทเยอะนะครับแต่สุดท้ายไม่ซื้อครับเพราะฉะนั้นมี2ตัวเลขที่ต้องระมัดระวังครับคนที่2ครับมีคำถามนะครับถามว่าระหว่างเบอร์0917764XXX นะครับและเบอร์0653862XXX นะครับถามว่า2เบอร์นี้เนี่ยถ้าอยากติดราชการนะครับและมีงานที่มั่นคงต้องใช้เบอร์ไหนครับ
บอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอบติดราชการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบราชการทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ธรรมชาติเลข5ครับเลข5นะครับเวลาเขาอยู่กับเลข1เนี่ยเขาจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะเนี่ยถ้าคุณทุกคนนะครับที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับต้องการจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นราชการนะครับต้องมี1กับ5อยู่ด้วยกันแต่ว่า2เบอร์นี้ไม่มีครับแต่ต้องเลือกจริงๆอ่ะเบอร์ไหนจะมั่นคงกว่ากันแนะนำว่าใช้เบอร์0917764XX นะครับเบอร์นี้ก็จะมีความมั่นคงมากกว่านะครับแต่ว่าเบอร์นี้เนี่ยอาจจะมีภาวะความกดดันความเครียดนะครับมากกว่าเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนิดหนึ่งครับเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ทำให้คุณเนี่ยมีความเป็น perfectionist คาดหวังค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงในชีวิตที่มากกว่าเบอร์ที่ถามมาอีกเบอร์หนึ่งครับผมและนี่ก็คือช่วงส่องเบอร์โทรทางบ้านครับใครที่ต้องการให้ผมวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจตามไปมูนะครับส่งเข้ามาเยอะๆเลยครับและนี่คือเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงพ่อปานณวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมใครนะครับที่อยากจะมามูตามผมนะครับก็สามารถมามูได้เลยแต่ขอย้ำก่อนเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมใครดูไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ My Channel Official นะครับไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยนะครับอาทิตย์หน้าเราจะไปมูที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับแต่เราเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับทุกอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงมาเป็นทุกวันอาทิตย์ตอนบ่าย 3:00 ตรงแต่เป็นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34เหมือนเดิมครับวันนี้แมนการินขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับตามไปมูเรื่องเล่าหรือจะถ้าเรารู้จริงจะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นหาตำนานความเชื่อในเรื่องของความรักของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากและพาไปกราบไหว้สักการะนะครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับที่วัดพนัญเชิงวรวิหารครับอมรินทร์ทีวี